ถ้าพูดถึงการดำเนินคดียาเสพติดหลายคนบอกว่าโอ้โหทำยังไงให้เกิดความเชื่อมั่นเพราะว่าอยากให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดเข้มข้นเพื่อให้ยาเสพติดเนี่ยหมดไปสักทีหนึ่งหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้มีการเดินทางไปยื่นหนังสือนะคะก็คือทางประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเนี่ยที่เขาไปยื่นทั้งหลักฐานเอาผิดกับตำรวจที่สน.ธรรมศาลาและพวกที่เกี่ยวข้องรวม5คนเขาบอกว่าพฤติกรรมของตำรวจกลุ่มนี้คือจะไปขายสำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดพอขายไปแล้วใครซื้อคนนั้นได้รับการลดหย่อนโทษค่ะโดยวันนี้ค่ะนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมยื่นหนังสือถึงพลตำรวจโทสุทธิพงศ์วงปิ่นรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคือไปยื่นหนังสือเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอยากให้มีการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบร้อยตำรวจโทปทุมเดชรักกับพวกสถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลาจากกรณีที่ช่วยเหลือคดีจำนวนเงินเนี่ยนะคะเวลาที่เขาจะช่วยเหลือเขาบอกจำนวนเงินอยู่ที่1,500,000 บาทเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7นำทั้งหลักฐานนะคะมามอบให้เพราะว่าอยากให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสืบสวนข้อเท็จจริงการสืบสวนจะมีทั้งตำรวจของสน.ธรรมศาลาและพวกรวม5คนพฤติการที่เขาบอกว่ามีการกระทำก็คือเป็นการขายสำนวนคดียาเสพติดค่ะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อเป็นการลดหย่อนโทษให้กับผู้ต้องหาและพบว่ามีการกระทำลักษณะนี้มาแล้วไม่ต่ำกว่า5คดีตั้งแต่ปี2559ค่ะเนี่ยมีทนายคนนี้เหมือนคดีเอมมี่ก็คือเป็นคนรับงานเหมือนเป็นโปรโมเตอร์แล้วก็จะไปใช้ทนายฟาร์มคนอื่นให้มาเบิกฟาร์มนะครับแล้วก็ขึ้นเบิก100/2แล้วก็ไปจ้างตำรวจชุดจับกุมมาซื้อใบซื้อบันทึกจับกุมเนี่ยเหมือนเดิมไม่คนละแก๊งคนละแก๊งอันนี้เป็นสน.ธรรมศาลาอีกโรงพักหนึ่งที่เรามายื่นตรวจสอบวันนี้ค่ะเป็นตำรวจยุทธ์ก็เหมือนเดิมร้อยตำรวจโททางด้านของพลตำรวจโทสิทธิพงษ์วงปิ่นรักษาราชการแทนผู้บัญชาการนำตำรวจนครบาล นะคะท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการทำหนังสือเสนอผู้บัญชาการตำรวจนครบาลให้มีการตั้งกรรมการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องขึ้นมาค่ะรวม5คนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ธรรมศาลา1นายพนักงานสอบสวนสน.สายไหม2นายและผู้ว่าความในชั้นศาล2คนซึ่งคณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งเนี่ยจะต้องพิจารณาในประเด็นความในชั้นศาลคือจะไปพิจารณานะคะในประเด็นการว่าความในชั้นศาลไม่ตรงกัน